สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอาซีทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำรถแบ็คโฮบังคับระบบไฮดรอลิกนะครับตัวรถเป็นของบูเดอร์นะครับวางระบบไฮดรอลิกเข้าไปคันนี้ราคาอยู่ที่37,000นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ราคา37,000เนี่ยมันได้อะไรในตัวรถบ้างนะครับตัวบอดี้นะครับบอดี้ก็ยังเป็นบอดี้ของเดิมนะครับเป็นของบูเดอร์แต่สิ่งที่ได้เข้ามาได้เพิ่มเข้ามาจากของเดิมก็คือตัวข้างในอาร์มข้างในบูมนะครับ2ตัวนี้เราจะทำการดามไฟเบอร์ไว้นะครับเพราะนั้นความแข็งแรงก็จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากนะครับทดสอบง่ายๆนะครับโดยการจับตัวนี้นะครับจับตัวอาร์มบิดนะครับให้ออกแรงบิดเลยนะครับมันจะค่อนข้างแข็งมากนะครับแต่ถ้าเกิดรถเดิมๆเลยไม่ได้ทำการดามเนี่ยมันจะอ่อนนะครับช่วงล่างนะครับข้างล่างนะครับจริงๆถ้าเปิดฝาล่างมาข้างในเราก็จะดามไฟเบอร์ไว้นะครับจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นทีนี้ชุดเอวนะครับชุดเอวก็เป็นชุดเอวอลูมิเนียมนะครับไล่ตั้งแต่ตัวเอวขึ้นมานะครับแล้วก็มีแผ่นรองอลูมิเนียมข้างใน1แผ่นนะครับแล้วก็ตัวขาจับบูมด้านนี้นะครับตัวขาจับบูมก็เป็นอลูมิเนียมนะครับไล่ขึ้นมาเลยโอเคตัวบอดี้นะครับทีนี้ดูตัวระบบไฮดรอลิกบ้างครับตัวระบบไฮดรอลิกตัวระบบไฮดรอลิกนี่ก็จะประกอบไปด้วยท่อนะครับท่อที่เดินมาข้างกระบอกไฮดรอลิกนะครับมีท่อทองเหลืองหลังบูมนะครับมีท่อข้างกระบอกไฮดรอลิกทุกท่อนะครับทำให้ตัวรถดูสวยงามขึ้นนะครับได้สเกลมากขึ้นตัววาล์วคอนโทรลนะครับสำหรับรถที่ผมเป็นคนประกอบเองนะครับผมจะติดตั้งวาล์วคอนโทรลเป็นแบบ4ช่องนะครับถามว่าทำไมต้องใช้4ช่องจริงๆก็ไม่มีอะไรครับเอาไว้เป็นทางเลือกให้ลูกค้าเล่นนะครับเพราะว่าตัววาล์ว4ช่องเนี่ยก็สามารถเลือกเล่นแบบ3ช่องได้หรือจะเล่นแบบ4ช่องก็ได้นะครับแต่ผมว่าเล่นแบบ4ช่องมันกว่าครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอานะครับอันนี้ตัวรถส่วนตัวรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลเป็นตัวนี้ Fly Sky FSTS9X นะครับตัวรีโมทคอนโทรลเนี่ยก็ทำการติดตั้งสติ๊กเพิ่มเข้าไปอีก2ตัวคือตัวนี้นะครับเพื่อใช้ในการคุมแท็กทั้ง2ข้างก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นของเดิมๆเนี่ยอาจจะใช้วอลลุ่มข้างบน2ตัวนี้นะครับในการคุมตัวเดินซึ่งมันจะทำให้การเล่นนั้นค่อนข้างยุ่งยากนะครับหรืออาจจะใส่สวิตช์เข้าไปนะครับแต่การใส่สวิตช์ก็อาจจะไม่สามารถปรับให้ตัวแท็กมันเดินช้าเดินเร็วได้เหมือนเราใส่สติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคครับตัวแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับก็จะใช้ขนาดอยู่ที่ประมาณ 3,000 มิลลิแอมนะครับก้อนประมาณไซส์นี้ตัวแบตเตอรี่ก็จะวางในรถได้พอดีนะครับลงล็อกพอดีเป๊ะนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับ